บนสีเทพพิทักษ์ผมขอจับหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับจับได้ครับอันนี้อ่ะแล้วเออกราบจริงว่ะพี่สวยเลยโอ้กระดูกมันออกสีชมพูเข้มๆเนาะใช่ครับอันนี้ก็ได้แสงดีๆจะแดงกว่านี้ครับเหมือนกัดอารมณ์นี้นะเอ๊ะมันจะสดกว่านี้ครับพี่มันจะสดกว่านี้ครับเอ๊ะปกติเทพพิทักษ์กี่บาทอ่ะพี่ขายไงตัวนี้1,200ครับ1,200บาทแล้วมีจริงๆมันจะมีต้นเล็กๆแต่ว่าขายไปหมดแล้วอืมๆมัคควานรังสรรค์ครับผมจริงๆผมว่ามันไม่ค่อยเห็นสีประมาณนี้เท่าไหร่นะฮะเอ๊ะมันจะต้องเข้มกว่านี้ใช่ๆอันนี้มันเป็นใบใหม่ที่เพิ่งออกอ๋อครับมันยังกัดไม่เต็มที่มักว่ามันเป็นทรงเดียวอย่างนี้เหรอพี่ปกติผมเห็นนะเอ๊ะเป็นทรงเอ๊ะหรือผมดูผิดหรอมันเหมือนเป็นทรงทรงนี้แหละครับทรงนี้แหละใช่ไหมใช่ครับอันนี้ราคาประมาณไหนครับตอนนี้อันนี้600ครับโอ้ราคาไม่ถึงพันแล้วเนาะพี่อืม2-4 4ก้านกับหลอดใหม่1 หลอดใหม่ครับเนี่ยอนุมานอมพระพลาครับอนุมานอมใช่ไหมพี่อืมกระดูกสวยอืมกระดูกสวยใบใหญ่ด้วยอันนี้ยังจริงๆไอ้หนุมานมันจะออกสีชมพูช็อกกิ้งเงี้ยเนาะพี่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เดี๋ยวแล้วแต่ใบบางใบเนื้อเส้นสวยผมมาชอบเส้นๆเงี้ยพี่แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่คนชอบก็มันจะออกสีแบบนะโอ้เริ่มมันมีเส้นนี่เลยพี่นะอันนี้เปิดราคาประมาณไหนครับเนี่ยอันนี้450เอ้ยทำไมราคามันจับต้องหมดเลยเนาะเออเนาะนี่คือแบบช้อมใช้เลยอะใช่ครับพร้อมใช้พร้อมโชว์เล็กที่ผมเก็บไปแล้วมันต้นละครับอ๋อต้นเล็กๆก็มีแต่ต้นใหญ่ก็สวยโอ้โหอันนี้อัปสรสวรรค์ใช่ครับอ๋อเพราะว่าตรงนี้มันจะแบบสีจางกว่าใช่ไหมมันจะจางกว่ามันจะออกขาวๆครับครับผมราคาประมาณไหนพี่อันนี้ตัวนี้แรงตัวนี้2,900ครับแต่ก็ไม่แรงเท่าสมัยก่อนหรอกพี่ไม่เมื่อก่อนถ้าอย่างนี้เป็นหมื่นครับเป็นหมื่นใช่พี่ขออนุญาตจับนะพี่ใช่ครับโอ้ยความสวยวะเพราะความสวยนะพี่ดูเออความสวยชื่ออัปสรสวรรค์ครับบอลสีอัปสรสวรรค์2,500ครับแล้วมันป้าย2,900ป้ายสวยนะพี่ครับป้ายสวยว่ะนี่การป้ายแต่ละใบมันจะป้ายไม่เหมือนกันครับชายชวนตรงนี้จะสีเขียวเขียวกว่าเข้มกว่านะพี่นะเขียวอ่อนแค่ตรงกลางนี้ครับอ๋อขอบเป็นสีเขียวครับขอบก็จะแต่ถ้าเกิดเอาสองสวยคือขาวนี้ขาวหมดเลยขาวเหมือนข้างในนะพี่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เหลือประมาณกี่บาทพี่ตอนนี้นี้450ครับเดี๋ยวนะฮะสิก็ใครอยากลองเอาไปเลี้ยงก็เอาน้องไปเลี้ยงก่อนได้นะพี่เนาะครับผมอันนี้อายุนานไหมไหนพี่อันนี้เหรอครับไม่น่านานหรอไม่นานครับไม่นานครับมันโตไวนะพี่50โอ้ตัวน้องนี่350ครับเท่ากันหมดเลยนะพี่ครับเท่ากันหมดมีให้เลือกอันนี้อับสอนอันนี้เป็นเขาเรียกมันเป็นการแล้วครับตัวนี้ไม่ใช่อับสอนแล้วเขาเรียกเป็นซับเจริญแล้วครับฮะ ผมทำไม่ทันละเพราะว่าซับเจริญเหรอพี่พาหัวจากอับสอนสวรรค์เนี่ยแล้วมันกลายมาเป็นซับเจริญเพราะว่าใบมันจะกลมอ๋อคือฟอร์มเนี่ยพี่ฟอร์มเป็นฟอร์มกลมถ้าเกิดกลมแบบหูอย่างนี้เลยนะพี่เนาะฮะถ้ากลมเป็นซับเจริญทันทีครับอับสอนสวรรค์ใบเรียวถ้ากลมเป็นซับเจริญครับราคาประมาณไหนพี่สองตัวอันนี้600บาทครับต่อตัว600บาทอ๋อโอ้แต่สีมันสดเลยนะสีมันสดมากครับซับเจริญจะแดงมากกว่าอับสอนสวรรค์นี่ผมว่าเนี่ยแค่ตัวต้นเล็กก็คือเชิดสวยแล้วนะบางใบนี่แทบจะไม่เห็นสีเขียวเลยครับโอ้โหสีแบบเนาะสีสวยเลยอะร้านพี่ชื่ออะไรครับอ๋อพี่พิชาครับพี่พิชาอยู่ตรงข้างๆกันร้านตะกี้เลยเนาะโครงการ3ซอย46ก็อยู่ข้างๆกับพี่ณัฐการ22ครับผมว่าเอานี้ดีกว่าชัดกว่าเนี่ยโครงการ3ซอย46เน้นขายหน้าร้านอังคารพุทธพฤหัสมาเจอกันหน้าร้านเห็นของจะได้เลือกได้ด้วยถูกมั้ยพี่ได้ครับเข้ามาก็ลองมาเลือกของกันได้ต่อรองกันได้คุยกันได้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ